สวัสดีครับผมแดนนี่จาก fitway.com นะครับวันนี้ผมมารีวิวWhey Protein Isolate ที่ทาง fitway.com จับมือคู่กับทาง BPI Sport นะครับผมฉะนั้นสินค้าตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้มีในเว็บไซต์จำหน่ายแม่ของเมืองนอก BPI แต่ทาง BPI ออกเอกสารยืนยันให้กับเรานะครับแล้วก็ทางคุณสามารถเมลไปสอบถาม BPI ได้ว่าสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าที่ทาง BPI ผลิตร่วมกับ Fitway นะครับผมโดยจุดประสงค์หลักเราต้องการแค่นี้เราต้องการ Whey Protein Isolate ที่อร่อยหอมหวานนะครับแล้วก็ทำออกมาราคาถูกจับต้องได้นะครับฉะนั้นให้ผมมารีวิวโอเวอร์วิวก่อนว่าตัวเนี้ยเหมาะสำหรับใครถ้าคุณต้องการที่จะลดไขมันต้องการโปรตีนที่ย่อยง่ายรสชาติดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงตัวนี้ใช่เลยนะครับผมตัวนี้จะมีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับ25กรัมต่อช้อนนะครับผมแล้วก็โปรตีนที่ประกอบอยู่ในตัวนี้นะครับผมจะเป็นเมทิกเบรนนะครับก็คือเป็นการผสมกันระหว่างโปรตีน2ชนิดนั่นเองซึ่งมาจากเวย์หมดเลยนะครับตัวแรกเลยคือเวย์โปรตีนไฮโดรไลเซตนะครับไฮโดรไลเซตก็คือเป็นเวย์โปรตีนที่ดูดซึมไวแพงโมเลกุลน้ำหนักเบานะครับจำไว้แพงเวย์โปรตีนไอโซเลตแพงเหมือนกันแต่ถูกกว่าตัวข้างบนนะครับโปรตีนสูงเหมือนกับตัวข้างบนเลยนะครับฉะนั้นจะทำให้สินค้าเติมสินค้าที่มีคุณภาพมากเหมาะสำหรับหลังเล่นตอนเช้านะครับที่จะดื่มปุ๊บแล้วมันก็จะเข้าไปทันทีเลยนะครับผมในกระปุกนี้นะครับผมมีต่อ1ช้อนเนี่ยนะครับ1ช้อนใหญ่เงี้ยมีน้ำตาลเพียง1กรัมเท่ากับข้าวมันครึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ปัสจากไขมันทรานส์แฟตหรือว่าไขมันอิ่มตัวแบบแย่นะครับแล้วก็ไม่มีอะมิโนสไปกิ้งนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเป็นโปรตีนปลอมที่ระบาดอย่างแรงถ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะมิโนสไปกิ้งคลิกลิงก์ข้างล่างนี้นะครับผมคอเลสเตอรอลเพียงแค่20มิลลิกรัมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ต่ำมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวรสชาตินะครับตัวรสชาติอร่อยมากแล้วก็ปัสจากตัวฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์อย่างเช่นพวกมัลโตเด็กซินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บางทีเขาใส่เข้าไปเพื่อให้มันดูปริมาณเยอะนะครับตัวนี้ก็ประมาณไซส์ 4.8 ปอนด์นะครับโอเคคราวนี้ผมจะมาชงให้ดูนะครับผมเปิดไปแล้วรสช็อกโกแลตนะผมก็จะตักโอเคมาดูได้นะครับเนื้อผงก็ละเอียดดีนะครับผมก็จะตักประมาณช้อนนึงโอเคเพิ่มอีกหน่อยหวบเสริมโปรตีนนี่ก็เป็นเชคเกอร์ธรรมดานะครับใช้น้ำก็น้ำธรรมดาก็จะให้ดูความละเอียดของเนื้อนะครับแป้งนะครับจุดดำๆนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากว่ารสเนี่ยมันชื่อว่าช็อกโกแลตบราวนี่นะครับฉะนั้นจุดดำๆตัวเนี้ยพยายามจะเรียนแบบตัวเกรดบราวนี่นะครับผมที่อยู่บนน้ำฟองน้อยนะครับเพราะว่าไฮโดรปกติฟองจะเยอะมากถ้ามีไฮโดรไลเซตแต่ตัวนี้ฟองน้อยนะครับผมวิธีการกินนะครับผมให้ดูตามน้ำหนักตัวตามตารางด้านล่างนี้นะครับผมเพราะว่าจะทำให้กินได้โอเคขึ้นผลลัพธ์ที่คาดหวังได้คือเวมันพูดยากแต่ถ้าเกิดคุณออกกำลังกายหนักนะครับผมเดือนนึงไม่ว่าเป้าหมายคือเพิ่มกล้ามเนื้อหรือลดไขมันก็ตามมันก็ต้องเห็นผลแต่ผมบอกได้อย่างนึงมันจะทำให้คุณฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็โดยรวมก็คือรูปร่างดีขึ้นนะครับแน่ๆเลยคือเรื่องของสุขภาพมันจะดีขึ้นอย่างชัดเจนโปรตีนทานแล้วไม่อ้วนย้ำคำเดิมนะครับรสชาติมีให้เลือกอะไรบ้างมีช็อกโกแลตบราวนี่นะครับชื่อก็น่ากินดีนะครับผมแล้วก็วานิลาคุกกี้นะครับผมกินแล้วผมชอบช็อกโกแลตแต่วานิลาคุกกี้ขายดีกว่าช็อกโกแลตซึ่งแปลกมากนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมนะครับถ้าตัวนี้มันจะมีรสออกหวานๆนิดนึงนะครับผสมกับน้ำเย็นถ้าใครที่เป็นคนชอบรสหวานตัวนี้อร่อยมากๆใครไม่ชอบหวานก็อาจจะต้องเติมน้ำเยอะหน่อย4.8 ปอนด์มีเพียงแค่ไซส์เดียวนะครับทานได้ประมาณ1เดือน30วันคราวนี้ถ้าเกิดคุณจะใช้เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อนะฮะผมก็มีสินค้าแนะนำมาให้ใช้คู่นะครับก็จะมีตัววานิมานะครับเป็นโนวาเหมือนกันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นพรีเวิร์กเอาท์ทำให้เล่นได้หนักขึ้นแล้วก็แน่นอนก็คือตัวครีเอทีฟนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับทำให้เล่นได้หนักขึ้นเหมือนกันอันนี้คือเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อแต่ถ้าคุณต้องการที่จะลดไขมันนะครับผมก็แน่นอนนะครับแฟตเบิร์นก็คือตัวสตีมเอชดีตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ป้องกันการสลายกล้ามเนื้อก็คือเจ้าตัว BCA นั่นเองนะครับฉะนั้นก็ลองเลือกดูนะครับลองแล้วเป็นไงบอกกันด้วยนะครับยืนยันคำเดิมครับ Fitway เพราะเราไม่ใช่คนขายเวสวัสดีครับ